โชคคิดได้รีบขอโทษบอลเชิญยิ้มลั่นเมียควบคุมอารมณ์ไม่อยู่ล่าสุดทางด้านของโชคได้ออกมาเคลื่อนไหวแล้วโดยได้ระบุข้อความว่าหลังจบรายการโหนกระแสเราสองคนได้กลับมาคิดทบทวนถึงความผิดพลาดที่ได้ทำลงไปและเสียใจจริงๆโดยเฉพาะนัดที่ควบคุมอารมณ์ไม่อยู่เลยและไปฉีกหน้าพี่บอลและทำให้พี่บอลเสียใจทั้งที่พี่บอลก็ช่วยสนับสนุนกันมาตลอดถ้าย้อนเวลากลับไปได้พวกเราจะเข้าไปขอโทษพี่ที่ผิดสคริปต์เรื่องราวคงไม่บานปลายแบบนี้พวกเราจะเก็บเรื่องราวที่เกิดขึ้นในรอบนี้เป็นคติสอนใจและไม่ผิดพลาดแบบนี้อีกส่วนงานคู่ที่รับไว้จะกลับไปเล่นให้ครบตามสัญญาขอโทษพี่ดอนเจ้าภาพทุกท่านแฟนคลับทุกคนด้วยนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณค่ะ